วันนี้ประเทศเป็นกีตาร์ดีนนะครับชื่อรุ่น Colt นะครับตัวนี้จะเป็นเซมิฮอลโลก็ลองมาดูสเปคกันเลยบอดี้ก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็มีเจาะเป็นเซมิฮอลโลตามสไตล์นะกีตาร์เหมือนพวกแจ๊สพวกบลูพวกนี้ครับด้านข้างด้านหลังก็เป็นเมเปิลหมดเลยนะครับคอก็เป็นเมเปิลด้วยส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดครับเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้นะไม่ได้ใหญ่อะไรมากลูกบิดเป็นของโคเวอร์ตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับราคาไม่สูงมากแต่ว่าสเปคงานผลิตนี่ต้องยอมรับว่าเนี๊ยบมากครับคือแอคชั่นดีมากเลยผมลองตั้งสายแล้วก็ตั้งหย่องให้มันต่ำมาหน่อยนี่มันโหแอคชั่นมันเหมือนกีตาร์พวกล็อกเล่นง่ายมากครับซึ่งมันปกติพวกกีตาร์ทรงพวกนี้มันจะเล่นยากๆโดยเฉพาะจุดพิเศษคือกีตาร์ตัวนี้เนี่ยไอจุดต่อคอเขาจะทำแบบยกขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็ว้าวเข้ามาเยอะทำให้เนี่ยเล่นถึงเฟด22นี่สบายๆซึ่งกีตาร์ทั่วๆไปทรงแบบนี้โหเล่นเฟดลึกๆจะติดมือจะติดไอตรงรอยต่อคอมันก็เป็นข้อดีทำให้เล่นอะไรได้เยอะครับแล้วก็พิเศษอีกคือจะมีชุดปิกอัพ2แบบคือปิกอัพทั่วไปนะครับก็เป็น2ฮัมบักกิ้งแล้วก็มีปิกอัพ piezo ฝังใต้หย่องนะครับก็ใช้ selector ในการเลือกคือถ้าดันลงเนี่ยจะเป็นการใช้ piezo เพียวๆถ้าดันขึ้นก็จะเป็นปิกอัพปกตินะครับและส่วนตัวกลางก็จะเป็นการผสมระหว่าง piezo กับปิกอัพปกติแล้วก็มี1วอลลุ่มของปิกอัพปกติตัวกลางเป็นวอลลุ่มของ piezo นะแล้วก็ส่วนตัวหลังนี่เป็นโทนคุมทั้งปิกอัพปกติแล้วก็ piezo ด้วยนะก็เดี๋ยวลองฟังซาวนะผมจะไล่ทีละแก๊กเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเพียโซนะก็จะเล่นยาวไปเลยครับใช้เสียงจากแอมป์ตรงๆเลยครับเริ่มจากทำบักกิ้งตัวหลังตัวนี้ก่อนครับเป็นเพียโซ่นะครับก็ดันสวิตช์ลงครับเสียงก็จะค่อนข้างเบากว่าเสียงปิกอัพแบบปกติหน่อยนึงแล้วก็เสียงออกมาแห้งๆกรอบๆบางๆตามสไตล์นะก็เดี๋ยวคราวนี้ก็จะลองมาเป็นเสียงแตกเลยนะก็จะปรับแอมไฮเกนเหมือนที่ผมเล่นปกติให้ฟังว่าเซมิฮอลโลถึงแม้เราเล่นกับเสียงแตกแรงๆก็ยังไม่หอนหวีดเพราะเนื่องจากมันมีบล็อกไม้ตรงกลางนะตัวนี้เสียงแตกทำมาได้ค่อนข้างโอเคมากลองฟังดูนะyou
็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะถ้าเทียบกับเซมิฮอลโลทั่วไปตัวนี้จะมีความไร้สว่างมากกว่านะแล้วก็เล่นเฟดลึกๆเลยได้ง่ายคือมันมีความพุ่งความล็อกมากกว่ารวมถึงเวลาเอามาเล่นเสียงแตกนี่ก็สนุกดีนะครับเสียงน้อยค่อนข้างต่ำมากนะคือเอามืออุดอะไรปิกอัพแล้วก็ค่อนข้างเงียบอาจจะเกี่ยวกับปิกอัพมันไม่ได้แรงอะไรมากเลยทำให้เอาพูดมันออกมาไม่ค่อยเยอะก็เลยเสียงรบกวนต่ำก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีเพียโซเอามาเล่นหนุกๆได้เพิ่มเติมนะกับราคาไม่สูงเกินไปก็จบแล้วครับ